โจทย์ก็มีว่าวัตถุแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสม่ำเสมอมวล5 กิโลกรัมถูกรองรับด้วยก้านเรียวสม่ำเสมอ AD และ BE ซึ่งมวลแต่ละก้านหนัก1.5 กิโลกรัมมีตำแหน่งทำมุม30 องศาสปริง CF ยึดแผ่นวัตถุไว้จงหา A ความเร่งของแผ่นวัตถุและ B แรงที่กระทำแผ่นวัตถุที่จุด A ทันทีที่สปริงถูกตัดขาดนะครับคือกล่องมีขนาด240 มิลลิเมตรทั้งสองด้านนะครับมีมวลหนัก5 กิโลกรัมแล้วก็มุมตรงนี้เป็น30 องศากับ30 องศานะครับ BD AB เคลื่อนที่ขนานกันนะครับโดยมีจุดหมุนอยู่ที่จุด D และ E เมื่อสปริงถูกตัดขาดแผ่นวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งความเร่งของศูนย์กลางมวล G คือตรงนี้นะครับจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งแรงที่ FBE กับ FAD จะเป็นแรงแบบ True Force Member นะครับหาความเร่งของแผ่นวัตถุคือเขียน Free Body มาได้ตามรูปนี้ครับโดย G จะมีมุมของความเร่งที่60 องศาตัวจะเทียบจากลากเส้นขนานขึ้นไปเพื่อตั้งฉากกับแนวแกน EB และ DA ตัวนี้คือ W นะครับมุมตัวนี้คือ30 องศาครับแล้วก็จะแตกแรงไปตามแนวแกนแตกมาฝั่งนี้จะเป็น W แกน N ลบ T ที่จุด G จากศูนย์นะครับเท่ากับสิกมา F Tจะนำ W คือในแนวแกน X W cos 30 องศาเท่ากับ MG cos 30 องศาเท่ากับ MA จะเท่ากับ8.495เมตรต่อวินาทีกำลัง2สำหรับในส่วนต่อไปจะหา B ครับแรงกระทำบนแผ่นวัตถุที่จุด A ทันทีที่สปริงถูกตัดขาดหาแรง FAD และ FBD จากสูตรเหมือนเดิมนะครับเท่ากับFN FAD บวก FBE ลบด้วย WSin 30 องศาเท่ากับ0 WSin 30 E มาจากตัวนี้ครับ WSin คือแตกแรงมาด้านนี้จะเป็น WSin 30 องศาแล้วด้านนี้เป็น Cos W Cos 30 องศานะครับจะตั้งตัวนี้เป็นสมการที่1ครับมาหาโมเมนต์รอบจุด G ครับจุด G คือตรงนี้ก็
โดยจะมีสมการก็คือมา mg เท่ากับมา mg f ee ซ้าย30องศาคูณกับ120ลบด้วย f b e cos 30องศาคูณกับ120เหมือนเดิมครับ120คือจุดกลางจุดกลางของมวลตัวแผ่นนี้ครับคือกลางของกระดานโดยเราจะหาโมเมนต์แล้วต่อมาครับก็บวกด้วย f ad ไซน์30องศาคูณกับ120ครับและบวกด้วย f ad cos 30องศาคูณกับ120เหมือนเดิมครับเท่ากับ0ต่อมาแทนค่านะครับ f ad กับ 0.268FBE จากนั้นนะครับแทนค่า FAD ในสมการที่1ครับสมการที่1คือตัวนี้ครับ FAD บวก FBE ลบ W sin 30เท่ากับ0ก็จะได้เขียนสมการขึ้นมาก่อนนะครับ f ad บวก f de ลบด้วย w sin 30เท่ากับ0ต่อมาแทนค่า f be เท่ากับ 19.341นิวตันเป็นแรงตึงครับสมการ FAD เท่ากับ 0.268 FBE คูณกันกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็เท่ากับ 5.18 นิวตันครับ เป็นแรงกดครับ F A D ครับจบครับ